นี่คือคิดค่ะดีคิดสวัสดีน้องเป็นแบบแมวที่ไม่ค่อยกลัวคนคิดว่าน่าจะเหมาะกับพาไปเดินทางด้วยดูสิมันฉลาดก่อนเขาเริ่มล็อกดาวน์อะค่ะจริงๆอาทิตย์สองอาทิตย์แรกเหมือนได้พักแล้วก็ยังมีงานติดพันอยู่ก็คือต้องมาคุมตัดเตรียมปล่อยงานอะไรต่างๆอันนี้คือยังยุ่งอยู่ไม่ทำอะไรตรวจงานแล้วก็ยิมก็ปิดหมดก็เล่นยิมใน YouTube ของตัวเองแล้วก็ลองแบบปรับตัวว่าเอ๊ะทำยังไงจะหาคอนเทนต์แนวไหนมาเพิ่มช่วงแรกๆจะเป็นแบบนั้นมากกว่าค่ะแล้วก็พอผ่านอาทิตย์กว่าๆ2อาทิตย์ก็จะเริ่มแบบเครียดนิดหน่อยว่าอ้าวตอนนี้ยังไงทุกที่แบบดูแย่หมดเลยนะเราจะทำยังไงดีก็เลยเริ่มมองหาคอนเทนต์อื่นๆที่ปกติเขาทำกันในบ้านอย่างเช่นแบบทำอาหารแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ปกติที่เขาทำกันอ่ะมันก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันแบบแกล้งน้องในทีมอะไรเงี้ยแต่พอถ่ายไปถ่ายมารู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเราก็เลยไม่ได้ตัดออกมาก็เลยตัดสินใจว่าเอาคลิปเก่ามารีรันแล้วก็ช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่มินยังตัดงานได้ไม่เนียบคือมินยังตัดงานไม่เก่งคือมินจริงมินเพิ่งมาทำแบบวิดีโอจริงจริงจังๆปีครึ่งเนาะก็คือแรกๆก็ยังงงๆอยู่แต่มาหลังๆปีหลังอ่ะที่จะแบบเริ่มมีวิธีการเล่าเรื่องที่ยาวขึ้นเป็นวิดีโอจริงจังมากขึ้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเสียดายฟุตแล้วก็หลายๆครั้งก็อยากเอากลับมาตัดอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีเวลาเนื่องจากช่วงก่อนนั้นเนี่ยทำงานหนักมากแล้วก็คือเดินทางถ่ายงานตลอดอยู่แล้วน้องตัดคืองานล้นมือมี4คนนี่คือแบบแทบตายกันทุกคนอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้เริ่มต้นถ่ายงานแล้วนะคือถ่ายก็ถ่ายมาได้ประมาณหนึ่งแล้วเริ่มถ่ายได้แล้วเนื่องจากว่าจริงๆทีมมินก็มีแค่มินคนเดียวแล้วบางทีก็มีน้องถ่ายคนก็คือเป็นทีมสองคนก็คือสองคนทำงานสองคนตอนที่เห็นเขามีพูดจะเริ่มแบบห้ามเกินห้าคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อ๋อไหวอยู่เนาะสองสบายเลยแต่ถ้าสองไม่ไหวหนึ่งก็ได้ ชอบตรงที่ว่าเราลองคอนเทนต์แบบใหม่ก็คือให้มีเงียบลงมีความเป็นสารคดีแบบจริงจังมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งน่าจะได้เห็นในมาวิทเนียในไม่ช้านี้เมื่อคืนเพิ่งคอมเมนต์งานน้องแล้วแบบแนวนี้ไม่เคยตัดมาก่อนแบบอุ่นจังอุ่นแบบอุ่นมาเลยจริงๆสตอรี่ก็ยังเยอะแต่ว่าปกติจะเล่าด้วยความเร็วคือปกติจะเล่าด้วยการจำคัดแล้วก็แบบเสียงเยอะอะไรเงี้ยอันนี้ด้วยตัวคอนเทนต์มันเงียบมันเป็นพื้นที่เงียบสาระมันก็ยังอยู่ครบแต่ว่ามันอุ่นขึ้นมากก็เลยอยากจะลองดูด้วยว่าเอ้ยคอนเทนต์แนวนี้ออกมาแล้วเป็นยังไงก็หาสารคดีทำหาท่องเที่ยวในไทยหามุมเล่าอะไรเงี้ยแล้วมันก็เรื่อยๆว่าทุกคนก็ต้องปรับตัวหมดแหละมินอาจจะไม่ใช่คนที่ควรจะเครียดที่สุดเลยค่ะเพราะมินก็ตอนนี้มินก็กลับมาทำงานตามปกติก็มีลูกค้าตามปกติทุกอย่างก็กลับมาสนุกอะแล้วมินก็โฟกัสเรื่องแบบที่จะรีโนเวทห้องใหม่ทำบ้านใหม่อะไรของมินไปมันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่โอเคในการแบบพักยกสักนิดนึงเงี้ยแล้วมินก็จะมีโปรดักต์ออกมาด้วยก็เลยค่อนข้างโอเคเราก็รออยู่ว่าจะนิ่งเมื่อไหร่เพราะว่ามันก็ยังไม่ดีหรอกที่ตอนนี้ที่จะมาโปรโมทการท่องเที่ยวขนาดนั้นเนื่องจากเราก็ยังไม่แน่ใจเรื่องจำนวนคนอะไรต่างๆเหล่านี้ว่าโอเคเราหรือยังเพราะเราก็ไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของการระบาดเราที่สองอย่างมินไม่อยากเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยค่อนข้างรอก่อนอย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่ทางของมิ้นน่ะก็จะเป็นแนวแบบท่องเที่ยวที่เน้นความมีความเป็นสารคดีนิดหน่อยเหมือนดูจบแล้วจะไม่ได้เห็นแค่แบบมิ้นไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรแต่จะเห็นว่าทำที่นั่นเป็นอย่างไรแบบไหนอะไรเชื่ออะไรอะไรเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำแล้วก็แกนหลักของเพจก็คือว่าจะไม่มีคำหยาบไม่ดูถูกไม่สร้างความแตกแยกอะไรไม่เหยียดวัฒนธรรมคนอื่นอะไรเงี้ยก็จะไม่เห็นหรอกนะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นแก่นคือเน้นดูสนุกสนานได้ฉุกคิดหรือบางทีจะให้เกิดความรู้สึกว่าไปทำไมไปการท่องเที่ยวเชิงอุทาหรณ์อะไรจริงๆในไทยมีหลายเรื่องที่มินอยากเข้าไปทำคือมินแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามินแบบมินค่อนข้างหาคอนเทนต์ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ในไทยยังมีหลายเรื่องที่มินสนใจอยากแบบบีบตัวเองเข้าไปทำ
ก็คิดว่าถ้าจะเป็นโปรเจกต์ที่สนุกในไทยเช่นกันก็น่าจะเป็นเชิงสารคดีวิถีชีวิตอะไรแต่ออกมาแบบสนุกอะเนาะซึ่งอาจจะเป็นเพราะทางมีนแล้วก็ทางทีมเองหลายครั้งก็มีเป็นพวกชอบลองทำอะไรใหม่ๆมากอยู่แล้วแล้วก็โดยเฉพาะตัวมันเองไม่ค่อยชอบทำอะไรเดิมๆเพราะมันเบื่อมันคนขี้เบื่อมันก็จะค่อนข้างหาแบบคอนเทนต์ที่เปลี่ยนนะถ้าคนดูมันตั้งแต่แรกตรงเนี้ยก็จะเห็นการเติบโตทางคอนเทนต์ตลอดอาจจะทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีก็คือก็ไม่รู้แต่ว่าเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดก็จะไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่าเรื่องวิธีตัดหัวข้อที่นำมาทำอะไรเงี้ยแต่มันจะมีแค่บางหัวข้อที่มันยังคงไว้ก็คือพวกการกินทุกประเทศที่ไปทุกที่ที่ไปอย่างน้อยจะมีคลิปหนึ่งเกี่ยวกับการกินแบบเด็ดๆแบบเด็ดเดือดกินอย่างเดียวใช่มันจะกินไปทุกที่อะไรเงี้ยเราก็จะมีเป็นคอคอนเทนต์ของเราไปรู้ไปเห็นไปกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นไหนก็ได้เลยจริงๆวันนี้อยากเห็นแบบเครื่องบินบินออกจากสุวรรณภูมิของเหมือนโดนแอร์ด่าอยากแอบฟังเพลงอะไรเงี้ยคิดถึงบรรยากาศไอ้เครื่องบินแล้วถ้าสมมติให้เลือกได้ที่อยากไปจริงๆอ่ะคือเคยตอบมาทุกที่มันอยากไปอู่ฮั่นมันอยากไปดูนิวนอร์มอลของเขามันเป็นยังไงเนาะนอกจากอู่ฮั่นถ้าที่ที่อยากไปคือกลับไปอเมริกาใต้อีกสักครั้งเพราะว่ามินรู้สึกว่ารอบนั้นอ่ะมินยังถ่ายวิดีโอยังได้น้อยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่แบบโหดีแล้วมินก็พูดภาษาสเปนคือมินไม่ควรพูดภาษาสเปนแล้วใช่ก็เลยอยากกลับไปที่แบบเวเนโคลอมเบียเปรูอะไรเงี้ยมินอยากไปนั่งเรือล่องอเมซอนอีกครั้งคือมินโชคดีที่เริ่มต้นมาด้วยการที่แบบเราไม่ได้ทำเพราะมีความจำเป็นทำเพราะเราอยากทำเราชอบแม่ก็สนับสนุนอะไรแล้วพอวันนึงมันมาเป็นงานได้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมินก็เลยรู้สึกว่าคงไม่ได้เลิกหรอกเพราะมันเป็นสิ่งที่มินชอบอ่ะมินเที่ยวมา10ปีแล้วอ่ะแล้วมินก็ยังรู้สึกว่ามีหลายหัวข้อมีหลายมุมที่มินยังอยากจะเล่าอย่างที่บอกมินไม่ได้ทำแบบเดิมทุกวันเนาะเพราะมินค่อนข้างเปลี่ยนตลอดหาข้อมูลหามุมใหม่เล่าตลอดอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าทุกวันที่ทำงานอ่ะมันก็มีความท้าทายตลอดมันก็เลยไม่ได้เบื่อและสิ่งที่เราทำออกมาสุดท้ายมันก็คือหนึ่งก็คือผลงานของเราอ่ะเราภูมิใจในสิ่งที่เราทำออกมาแล้วสองรู้สึกว่าคนที่เขาดูแล้วเขาได้รับสารไปอ่ะเขาก็ได้รับประโยชน์จากมันด้วยเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างเป็นงานที่เติมเต็มในทุกด้านที่เราจะทำได้อ่ะมันก็เลยไม่ได้เกิดรู้สึกว่าอยากจะเลิกหรืออะไรอะไรอย่างนี้เนาะ